พาพี่น้องไปฟังล่ำนั่งอุทลาปลาภูทองซึ่งเป็นแต่ก่อนเป็นนิยายทั้งภาคเหนือเนาะแต่ว่าคนเล่าอีสานเข้ามาอยู่ทั้งภาคเหนือหลายก็เอานิยายนี่มาล่ำเป็นหมอล่ำฉบับแบบของเฮาเองโอ้ยโอ้ยลานโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออว่าพี่ฝ้าเอ้ยฝ้าห้องคอยทั้งหนองแดงฝ้าเอ้ยฝ้าห้องแห้งทั้งหนองอ่างฝ้ามันน้องแลนพุ่นแดนพี่เช้าแม่ฮางแม่มาพี่ทอดโจดไฟนานล่างแจหุนล่างแจหุนโอ้ยโอ้ยหนอโอ้ยหนอเออจังว่าเด็กเด็กขวัญลมวอนขัดยอดคอยวันหน้าคิดคอยคอยลงน้ำอาบสงเชื่อจะลงไปเล่นน้องแดงบนปิ่นแกงน้องกระโหลกบอกห้องสูตรน้อน้องกระโหลกบอกหนูนานนั่งคอยพายนั่งกับพายแง่ได้จะร้อยไปจอดฟังดอกจะมั่งมันกระเลียงบานเยี่ยมเราแบ่งสีดอกนาลีพร้อมจวงกันพันยางตุกเข้าวางมันหน้าลอยลองเนี่ยยางสบายจอดเรือไว้เราฟังนี่ขึ้นไปเบิ่งหนองเรือพอจะเดินไปถึงนายสร้างดอกหัวปลาอันนี้บ่ฮึฮึอันนี้บ่ฮึฮึอันว่าเรือยนางลมจมลงพื้นแผ่นเออเฮียเอียแล้วจมขึ้นแผ่นไตว่านางคิดแล้วได้ขึ้นเนื้อพายขึ้นเนื้อพายไปทั้งเหนือจะล่องไปตามน้ำล่องลงไปทั้งคุ้นป่าเก่าหนองที่ถ้วยปาดที่โทสังมาสวยเหลือเกินจะมาเดือลุงป่านางอุทลาเพิ่นสร้างเวียงหวังให้เฮาลองต่อจากนี้ลงไปใส่ดอกหัวหุ่มคิดตะงุ่มมันคิดเหลือเบิ่งป่ามันตินเหลือเบิ่งป่าลูกเห็นป่ากระเบนขัดร้อยรองป่าบูร้อยออกหน้าเหี้ยน้อยก็คอยพายจังไว้เรายายลงไปใส่น้องสามขาอุทลาดอกแบงมันปันไว้เหลือเบิ่งดูใส่เหลี่ยมเงางามเกียงม้อยลอยจอดเรือน้อยฟังนี้ขึ้นไปเบิ่งดอยแท้ว่าละไว้ว่าลูกกระดวนไปบ่มีสาพอจะมาถึงแล้วจอมดอยเอ้ยกระดิ่งรำแง่ข้างขวาแลสายกระดิ่งแท้ผู้ชูแล้วแง่ว่ากำดอกไฟนี้พระธาตุเก่าเพพังมันพระเพพังหากุณทลายดอกเพมังยังหีนลงสร้างยังสวรรค์เพิ่นลงโปรดเพิ่นมาก่อธาตุหุ่นโอ้ยจนทั้งเหลื่อมดูมันคือใสเหลี่ยมเงางามพอปานแบนแง่ข้างขวาและซ้ายเสมอดำดอกเพิ่งกันถึงเดือน5เดือน6คนก็มาวอนไหวหดจงกลมปาบวันหน้านกนอกสามครั้งแล้วก้าวจ้านางวันหน้ามองแล้วก็หลายแนวดูทั่วลงไปเบิ่งคอกหัวอุทลาเพิ่นก็สายก็เป็นแค่ว่าจังไหลพอจะนั่งคิดได้แล้วเรื่อยย่างลงไปถึงคอกหัวพอดีได้ลำแยงแล้วขัวชายเหลือวังหลักหัวนั้นเลื่อนกันเฮ้ยจนคอกไปเลื่อนกันเป็นหลักชายลายผูกงอนเป็นเงินโตโซจุกงนางดูแล้วก็หลายแง่วชวนทีกลับลงมาพอดีขึ้นเหนือพายน้อยน้อยลอยเป็นหลักลอยยิงเพราะว่าจีเรื่องยิงมันโคตรโค้งต้องงงต่อใช้กัน
ลองลงมาหอดพี่ปากเอาปากหมดแดงกับฟ้าหนองบ่อเงินที่เจ้าขึ้นมาบ้านว่าสิขึ้นมาห้องบ่น้อยทำกำบ้านอยู่ดอยอีสานเลือมูอยู่กำโฮนกับนวลนั้นกับจูกลางบาดเรามาก็สั่งย้อนแตกตื่นบืนหนีไปเสียงร้ายเสียงเสียนกับทิ้นแดนดอกเขาคุณเลยบอกกับมาบุญนำเล่าเฮาแม่แต่น้อยเออลื้อย้อนยังอยู่น้อยยิ้มนั่นตั้งร้อยจังจะก่อนภูมิพ่อก็สั่งย้อนอยู่สบายสุขหนึ่งถ้วยขันสองเท่านั้นสลีสามถ้วยคุยก็ร่วงนี้ไปแล้วยังจะร้านเรียนร้อนพรกระบุงหาปตาเบาเลี้ยงให้เลี้ยงน้าแล้วหมดเดือร้อยกระนวลเงินดอกบ่มีผมมาชอตี้เป็นผู้สั่งตกแต่งเป็นตอนร่ำเลี้ยงป่าบุคำอุทลาเขียนในหน้าไปทองให้มาลำว่าทองก่อนว่าท่านคงผมมาลำร้องพี่น้องฟังมันนี่บอนผู้ลงคนผัดว่าเลี้ยงอุจระป่าบุคันตายอยู่สีและผู้ลูกทวนสีบอกการผมยังรอตั้งแต่ครั้งจนกระทั่งปัจจุบันยังว่าตายในห้องน้องเลียเชียงไว้ห้อยอันว่าเลียพาหล่นจมลงพื้นแผ่นนั้นเองเฮียยี่ไอ้ไอ้ป่าบุคำหมู่นั้นได้จมพื้นว่าแผ่นใจลุงเอ้ยโอ้ยนานนั่นละนานานวลมองนาละนานานวลมองนาเออคิดทอดบุญพาเวทเลี้ยงเสดเนาะคือสิมีกันร้อนกันร้อนแห่น้ำและบำพรทัดทะพรเป็นกันจนกันจนมาหาพ้นเนาะเป็นกันสีกันสีนางมาที่เนาะเป็นกันเก่ากันเก่าที่งูเขาใส่ละครนั้นละนานานวลนองนาละนานานวลนองนาอายุทยาเราเป็นเมียงเขาผู้รักเราเขามีเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่อย่าหลงอย่าไหลกันเด้ออย่าหลงอย่าไหลเจ้ากันเด้อกันเด้อโอ้สวด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 มวล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 ฮะเดี๋ยวกินน้ำกันพักกินน้ำกันเนาะก็เอามาให้พี่ให้น้องฟังเนาะจะได้กาพี่ฝ่ายจัดประการใดขอขออภัยเนี่ยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ล่ำโดนล่ะโดนโดนแค้นเลยแค้นกันเนี่ยบ่ได้ล่ำล่ำจะเปล่าบ่ได้เป่าจักจ้ะว่าเจ้าของแถวบ่ดีก็เลยบ่ได้เป่าไปเอาพิ่นดิมาหัดนั่นเอาพิ่นดิมาหัดพิ่นดิเป่ามันเมื่อยเนาะเมื่อยมันใจหันใจบ่ฮอดท้องแม่นล่ะแถวก็บ่ดีก็บังนาชากันแล้วเนาะมันกับฟื้นป่ะขันเขาจะเป่าจัดจัดจัดเอาคือจะเขาเป่าบ่ได้เขาจะมาโยนมาเงาเงาเงากับเงาบ่ขึ้นก็ธรรมดาละอายุ80กว่าแล้วเนาะมันก็เว้นตามอายุได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอ้ยเก่งแล้วได้นี่ว่าวันขันเป่าซ่าซ่าเป่าโยนโยนไปนั่นเออได้แต่ว่าความขนาดบ่ได้ล่ำ30ปีเลยนะยังจำความล่ำได้อยู่พ่อใหญ่ก็ได้แสดงว่าความจำก็ยังดีเนาะคำพาหน้าถาจะก้าวกำผู้พ่ายภาคคนจนเน่าอยู่ในข้ามีกิมกระแสคันแสนทางพ่อแม่มื้อแล้วเมียนตายไปหนีจากมีสองคนพี่น้องกะร่มเสื้อพรมกันผู้พี่มีน้ำจันบาสีสุดจะเงียมมารีวันแต่ผู้น้องกะเป็นเสื้อชาติหญิงปิงซิงแก้มรูปร่างงามเหมาะเสียงจะงามก็ไพเราะอ่อนละมุ้ยละไมน้อมแต่เป็นคนยังคนจุดให้คนจนทุกขมอดเที่ยวมาขอตาเขาปั้นตามพื้นวาสนามือนี่ฟ้าสว่างแจ้งแสงซองทองขาวมงหนูเช่าชนไหลอังพรามเต็มคุมมาประชุมกันหลายบ้านมาในงานคุณพ่อความจิตใจตั้งโต้เว้ากันมาแต่บ้านว่างานนี่เป็นหัวงงตัวแล้วไว้พี่ดอกฟังซ้ำนี่แหละมานานมาหลังจังมาฟังกันใหม่เนาะนี่ไปหลอกเวลาเดี๋ยวพ่อใหญ่สิมาล่ำให้ฟังกันใหม่